นี่เอาจากอาป่าประเทศจีนนะครับวันนี้ผมต้องขึ้นยอดเขาสูงมากกว่า 3,500 เมตรนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือข้างบนนั้นเนี่ยแดดแรงสุดๆครับถ้าผมไม่มีกันแดดดีๆนะหน้าผมพังแน่นอนครับผมเลยต้องโบกกันแดดด้วยนี่เลยครับ La Roche-Posay Antelios UV Moon 400 Oil Control Fluid ตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังคิดว่าจะเดินไปหาอะไรทานก่อนที่จะเตรียมตัวขึ้นยอดเขานะครับผมหวังว่าจะมีร้านเปิดนะครับเพราะว่าจากที่ผมสังเกตดูเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีร้านเปิดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยผมก็ต้องรีบไปเตรียมตัวนะเพราะว่านัดกับคนขับรถไว้เพื่อที่จะขึ้นไปยอดเขาต้ากู่นะครับเจอสักทีครับร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยมีโต๊ะนั่งอยู่ข้างนอกเออนี่มีตะเกียบโอเคได้สักทีไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรยี่ห้อ什么车牌有没有有有OK。你有什么推荐的菜单给我吗？炒饭没有菜单。没有。对，炒饭没有菜单。哦、oh, ，OK。มีข้าวผัดนะครับ。ถามเขาว่ามีเมนูอะไรแนะนำ。เขาบอกว่าไม่มี。ตลกไหม。มาแล้วครับ。อันนี้แบบไม่เผ็ด。ผมสั่งเป็นแบบไม่เผ็ดนะ。ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ。เดี๋ยวเรามาลองดู。คุยกันไม่รู้เลย。น่าจะประมาณ50 บาทข้าวผัดมีอะไรด้วยเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้ว่าเส้นอ๋อมีใส่เป็นเส้นด้วยเหรอมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินข้าวผัดเฮ่สุยนะครับอืมอร่อยอันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดหมูนะอืมไม่น่าใช่เนื้ออร่อยเลยและเยอะด้วยอิ่มแน่เครื่องเคียงเขาก็จะมีเหมือนกิมจินะเนี่ยเนี่ยอืมผักดองจริงด้วยครับข้าวผัดเขานะครับรสชาติก็จะจืดๆหน่อยแล้วก็มีเศษเนื้อหรือหมูนี่แหละมาให้แล้วก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยครับมันคือผักนะครับผักที่เขาเอามาซอยรสชาติจะเปรี้ยวๆหน่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือผักอะไรนะครับอร่อยเลยอืมรสชาติเขาได้ก็ถือว่าอิ่มเลยนะครับจานนี้หมดเกลี้ยงอร่อยมากจานนี้ผมชอบเลยแหละแล้วก็ผัดแบบน้ำมันไม่เยิ้มด้วยนะครับอร่อยอร่อยจริงๆตั้งแต่กินข้าวผัดมาร้านนี้อร่อยสุดดูเป็นแบบธรรมดานะอร่อยมากการขึ้นยอดเขาสูงเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในหลายๆด้านนะครับอย่างแรกเลยต้องเตรียมร่างกายตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็นำยารักษาโรคยาประจำตัวของตัวเองขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็พกน้ำดื่มไปให้เพียงพอนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยอากาศเบาบางมากครับเราต้องจิบน้ำบ่อยๆและสิ่งที่จำเป็นสุดๆเลยก็คือครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องผิวจากรังสี UV นะครับและกันแดดเป็นสกินแคร์ที่ผมหยิบไปด้วยทุกครั้งเวลาไปเที่ยวเลยนะครับแต่ผมก็ไม่อยากพกเยอะครับก็เลยต้องเลือกตัวที่ปกป้องได้สูงสุดนะครับติดทนกันน้ำกันเหงื่อนะครับและกันแดดที่ตอบโจทย์ผมที่สุดก็คือตัวนี้เลยครับ La Roche-Posay Antelios UV Moon 400 Oil Control Fluid สำหรับผิวมันตัวนี้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากนะครับและแต่ละสถานที่ที่ผมไปเนี่ยต้องเจอกับมลภาวะต่างๆตลอดการเดินทางเลยครับคนผิวมันเป็นสิวง่ายแบบผมเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่เลือกกันแดดยากกว่าคนทั่วไปนะครับบางครั้งที่เจอกันแดดค่าปกป้องดีนะครับแต่หน้านี่มันเยิ้มหนักหน้ามากครับแล้วบางครั้งที่เจอกันแดดเนื้อเบานะครับค่าปกป้องเนี่ยไม่ดีนะครับทำให้โหหน้าผมคล้ำสิวบุกและอุดตันนี่เพียบเลยครับดังนั้นผมต้องอัปเกรดการปกป้องด้วยฟิลเตอร์กันแดดอย่าง Mixeril 400ที่ปกป้องครอบคลุมที่สุดถึงช่วง Ultra Long UVA ช่วง 380-400 นาโนเมตรที่ทำร้ายผิวได้ลึกที่สุดและมีปริมาณมากถึง 30% ของแสง UV ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วย Elysium และ Bix Active และ La Roche-Posay Antelios UV Moon 400 Oil Control ตัวนี้เขามี Netlock Technology ที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสบางเบาคงประสิทธิภาพการปกป้องและเกาะติดผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญหน้าไม่เยิ้มไม่มันวาวไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังไม่อุดตันเหมาะกับสภาพผิวและไลฟ์สไตล์ของผมมากเลยครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับคนขับรถน่าจะมารออยู่ข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวเรารีบลงไปกันดีกว่าครับไปครับรถมาแล้วบรรยากาศตอนนี้คือหิมะตกนะครับเนี่ยสีขาวโพลนไปหมดฝั่งนู้นก็แล้วผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรให้เราได้จอดดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในบ้านกันหมดเลยนะหิมะตกนี่ครับทางเดินไปดูลิงก่อนเมื่อกี้เห็นลิงน่ารักมากอากาศก็เย็นๆด้วยนะครับตอนนี้นี่เห็นไหมเขาก็ยืนขายอะไรกันด้วยไม่รู้เนี่ยลองไปดูไหมเขาขายอะไรกันตัวฉาวเฉิน
ลองไปดูซิคุณป้าเขามีหลายสีเลยนะเนี่ยยาสมุนไพรโอเคต่อได้ชื่อฉันโอเคโอเคโอ้โอเคโอเคแต่มือไปหมดแล้วคุณป้าจะยัดให้ผม2อันเลยนะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้นี่这样子的好吃这个是这个真的是คุณป้าขายเยอะเราก็มาอุดหนุน2คุณป้านะครับแกก็ยืนขายกันอยู่2คนนะครับคนผ่านไปผ่านมาก็วิ่งตามรถเนาะก็อุดหนุนคุณป้าไปประมาณ100 200บาทนะครับนี่จะเอาอะไรมาขายอีกแล้วเนี่ยดูอะไรอีกอ่ะฮะอะไรเนี่ยของเล่นคุณป้าเยอะจังนี่เออใส่ได้มั้ยล่ะโอเคนี่นี่โอ้นี่ก็ว่าเราก็นั่งขับนี่ก็ว่าจะมาเราก็รู้วิธีใช้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวใช้ไม่เป็นอีกบาย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 อุดหนุนคุณป้านะผมก็ซื้อถุงมือมาเดี๋ยวเราลองไปดูลิงตรงด้านหน้าดูว่าเป็นยังไงบ้างเขาเอาอาหารไปให้ลิงนะเนี่ยเนี่ยดูเต็มเลยโอ้โหดูดิลิงมันแย่งกันเนี่ยโอ้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 ยดูเฮ้ยต้อยชาวเฉียนป้าขายอ๋อนี่คุณป้าเขามีขายแบบนี้ดูดิเท่าไหร่อ่ะนี่สลานี่เดียโอ้ยโอ้ยไปมึงมาอ่ะโอ้โหดูมันดิเต็มเท้าผมไปหมดเลยเนี่ย แค่5หยวนนะครับ25บาทว่าเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์โอเคเชื่อเชื่อบาย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 ผมเดินเที่ยวมาได้สักพักแล้วนะครับสิ่งที่ผมแปลกใจมากๆเลยคือตอนนี้เนี่ยหน้าผมเนี่ยยังไม่มันเลยนะครับปกติแล้วหน้าผมเนี่ยมันพร้อมที่จะมันทุกสถานการณ์เลยครับต่อให้อากาศแห้งยังไงอากาศหนาวขนาดไหนยังไงมันก็มันครับแล้วทุกคนลองดูสภาพอากาศที่นี่นะครับถึงแม้ว่าบางช่วงก็มีแดดแบบนี้บางช่วงก็ไม่มีแดดแต่อย่าคิดว่าเราไม่ต้องทากันแดดนะครับต้องทานะครับสำคัญมากๆเลยและการปกป้องผิวเฉพาะในวันที่เราเผชิญกับแสงแดดโดยตรงหรือวันที่แดดออกจัดเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ารังสี UV เนี่ยมีอยู่ทุกที่แล้วก็ทุกฤดูเลยนะครับแม้ในเมืองมันก็ยังสามารถทะลุผ่านหน้าต่างมาทำลายผิวของเราได้เช่นกันนะครับดังนั้นการปกป้องผิวเราอย่างครอบคลุมในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นการปกป้องผิวเราได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขอเติมออกซิเจนก่อนนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วเสร็จแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วตอนนี้เราก็รอซื้อตั๋วก่อนนะครับตั๋วราคา180หรือ170หยวนนี่แหละก็เป็นเงินไทยประมาณ890บาทนะครับแล้วก็ค่ากระเช้าอีก70หยวน350บาทก็ตีซะประมาณ 1,000อ๋อก็จะเป็นรถบัสแบบนี้นะครับโอ้ผมคิดว่าจะเป็นฐานน้ำแข็งด้านบนนู้นโอ้โหแล้วดูตอนนี้ฟ้าเปิดแดดโคตรแรงเลยไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสคันนี้แหละมั้งเดี๋ยวเราก็ต้องรอรอบรถบัสนะครับผมไม่รู้ว่าเขาออกกี่โมงแต่น่าจะมีเรื่อยๆแหละน่าจะรอคนเต็มหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามาเที่ยวในเขตที่สูงๆแบบนี้ต้องจิบน้ำบ่อยๆนะแล้วก็ห้ามพูดมากด้วยนะครับห้ามทำอะไรก็ได้ที่ให้ร่างกายมันเหนื่อยอ่ะเดินก็ค่อยๆเดินเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูข้างบนว่าจะเป็นไงโอ้ตอนนี้แดดแบบจัดมากผมไม่รู้ว่าข้างบนอ่ะจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนี่เป็นไงเริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นปะด้านบนตรงนู้นเนี่ยมีหมู่บ้านคนอ่ะเขาก็เลี้ยงยักษ์เลี้ยงตัวลาเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยดูด้านหน้าเห็นไหมใกล้จะถึงแล้วนะครับมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับมีหิมะปกคลุมอยู่ด้านบนเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าข้างในเนี่ยก็ยังมีหม
ู่บ้านอยู่ด้วยนะครับโอ้สวยมากไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะถ้ามาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยมันจะสวยแบบโอ้โหสวยมากๆเลยนี่ครับทุกคนดูระดับความสูงนะครับ 3,193 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหม 3,200 แล้วโอ้โหผมเลยต้องซื้อออกซิเจนมาไว้เยอะๆนะผมซื้อมาเลย3อันเผื่อไว้เพราะผมก็ไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ตอนไปเนปาลก็ไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปปีนเขาไปเดินป่าเนาะแล้วก็ก่อนมาเนี่ยผมก็ได้ปรับสภาพความสูงนะครับจากเม่าเชียนเนี่ยมาที่เหยซุยแล้วก็ค่อยมาที่นี่นะแต่ก็จะมีทัวร์วางทัวร์นะครับที่เขามาจากเฉิงตูเลยคือเหมือนเป็นวันเดย์ทริปอะมาถึงที่เฉิงตูเสร็จแล้วก็กลับเออนั้นอะก็อันตรายนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นมาความสูงระดับนี้นะครับถึงด้านบนแล้วนะเขาพูดอะไรไม่รู้อะเราก็ต้องไปก่อนนี่เป็นไงมาถึงข้างบนแล้วดูสิว่าเราจะขึ้นไปยังไงนะครับหิมะเต็มไปหมดเลยดูสิอ๋อผมรู้แล้วตรงนี้คนขับเขาน่าจะให้เราเนี่ยลงมาถ่ายรูปเล่นนะครับรถเขาก็ยังจอดรออยู่แล้วดูสิโอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยนี่หิมะนะครับรองเท้าผมจะลื่นไหมเนี่ยเออโอเคไม่ลื่นโอ้สวยมากนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเราอยู่ที่ความสูง 3,526 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทะเลสาบเล็กๆแน่เลยแล้วตอนนี้มันแข็งไปหมดแล้วนะครับดูสิมีเรืออยู่ตรงนี้ด้วยนู่นน่าจะเป็นยอดนู้นแล้วครับที่เราจะขึ้นไปต่อไปเราจะขึ้นไปที่ยอด 4,800 เมตรเลยนะโคตรสูงอะผมก็กลัวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมองเราก็ไม่ได้ปกติเหมือนชาวบ้านเขานะครับก็มีออกซิเจนมาเตรียมพร้อมขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับทริปนี้เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูตรงนู้นหน่อยมาดูตรงนี้กันตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยได้เต็มปอดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเราอยู่สูงมากเท่าไหร่เนี่ยออกซิเจนในอากาศมันยิ่งบางเบามากเท่านั้นนะครับที่ผมรู้เพราะอะไรรู้ไหมผมเนี่ยชอบเกี่ยวกับความสูงนะครับเกี่ยวกับพวกการปีนเขากันอะไรพวกนี้ผมชอบดูอะไรอย่างนี้มากโอ้โหดูตรงด้านหน้าผมดิโอ้แสบตามากข้างบนนี้อากาศก็ถือว่าหนาวเลยครับของเราเดี๋ยวไปกันต่อแล้วตอนนี้สองข้างทางก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับเพราะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับไปครับมาถึงแล้วนี่เป็นไงดูวิวตรงนี้เป็นจุดที่เราจะมาขึ้นกับเช้านะครับเพื่อที่จะไปด้านบนของฐานน้ำแข็งตากูโอ้โหแล้วมีทางเดินขึ้นด้วยนะเนี่ยแล้วใครจะเดินน่ะดูสิเนี่ยโอ้โหดูวิวฝั่งนี้ดูดิบอกไม่ถูกมันสวยจริงๆดูความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในจีนนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าทานน้ำแข็งต้ากู่เนี่ยเพิ่งถูกค้นพบมาประมาณ100ปีนะประมาณ100ปีโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนนะครับแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณ50ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่มีทานน้ำแข็งนี้แล้วนะครับเพราะว่าโลกเราร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้ทานน้ำแข็งมันละลายนะครับดูซิว่าข้างบนนี้จะมีอะไรให้เราได้เที่ยวบ้างนะครับไปครับอ๋อตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับเนี่ยโอ้ไม่มีคนเลยดูซิว่ามีอะไรอ๋อนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับข้างบนก็จะมีรูปภาพให้เราดูนะครับว่า
ตอนที่อากาศดีๆจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมนี่สวยเลยผมอยากจะบอกเลยว่าที่นี่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงขนาดนี้เราโดนรังสี UV เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอเติมกันแดดเนี่ยครับเติมประสิทธิภาพเพื่อการปกป้องผิวหน้าผมอย่างดีที่สุดนะครับผมมั่นใจได้ในทุกวันแม้วันที่อยู่ในร่มเดินป่าเล่นน้ำหรือแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์จัดๆเพราะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดหนึ่งเดียวที่ปกป้องได้ถึงอัลตราลอง UVA สาเหตุของผิวหมองฝ้ากระผิวแก่เลยนะครับเที่ยวสนุกแล้วก็อย่าลืมให้กันแดด La Roche Posay Antilios ดูแลผิวหน้าคุณด้วยนะครับตรงนี้เป็นทางออกไปดูข้างนอกนะครับอ๋อนี่ไงเขาก็จะมีเขียนเห็นปะ 4,860 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลเลยอ่ะโอ้จริงด้วยนี่ทุกคนดูนาฬิกาผมมันก็ยังบอกเลยว่า 4,822 เมตรโอ้โหทุกคนดูครับความสวยงามของธรรมชาติที่นี่มันสวยมากเลยอ่ะแต่ผมก็ยังพอหายใจได้อยู่นะครับเมื่อกี้อัดออกซิเจนมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราลองลงไปดูไหมโอ้โหอากาศหนาวมากโอ้ลมตีมาที่หน้านี่คือโอ้โหหนาวจริงๆแล้วดูด้านหลังนี่นะครับโอ้โหดูเทือกเขาตรงนั้นนะสูงกว่าตรงนี้อีกนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเต็นท์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาสามารถให้นักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนค้างแรมที่นี่ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เหมือนจะมีเป็นทางเดินด้วยนะแต่ตอนนี้คือน่าจะไปไม่ได้เนี่ยแล้วดูวิวดิโอ้โหโคตรของโคตรสวยเลยอ่ะโอ้แต่อากาศก็หนาวจริงๆครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าที่ทาน้ำแข็งต้ากูเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ1 ล้านปีที่แล้วนะครับแล้วพื้นที่เนี่ยเคยปกคลุมมากถึง100 ตารางกิโลเมตรนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่10 ตารางกิโลเมตรนะแล้วก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง100 ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะหดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่าด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณไม่เกิน50 ปีเนี่ยที่เนี่ยก็จะค่อยๆละลายหายไปนะครับก็จะไม่มีทาน้ำแข็งต้ากูแล้วนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ควรจะรีบมานะครับก็ยังเหลือเวลาอีก50 ปีให้เราได้มาเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นป้ายหินที่เขาเอามาเขียนชื่อนะครับแล้วก็เขียนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับว่าที่นี่สูงเท่าไหร่ 4,860 เมตรนะครับแต่ก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับไม่มีภาษาอังกฤษบอกนะโอ้ตอนนี้ปากผมจะแข็งนะครับพูดเริ่มจะลำบากแล้วตอนนี้มันขยับปากได้ไม่ไวเท่าที่สมองคิดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูตรงจุดนั้นดีกว่าครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ดูบ้างนะครับเนี่ยลงไปตรงเนี้ยเขาจะมีร้านขายของเห็นปะแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีคนลงไปเลยแล้วจะมีโต๊ะนั่งอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมต้องเติมออกซิเจนแล้วครับตอนนี้รู้สึกมึนๆหัวนิดนึงเนี่ยผมพกมาหลายกระป๋องเลยเห็นไหมโอเครู้สึกดีขึ้นนะครับเติมออกซิเจนให้ร่างกายได้ไวที่สุดก็ยิ่งดีเราเดินมาดูฝั่งนี้กันลงไปดูร้านขายของไหมตรงนู้นก็น่าลงไปดูนะป่ะเดี๋ยวผมจะลงพาไปดูตรงน่าจะเป็นเจดีย์นะครับว่าจะมีอะไรป่ะค่อยๆเดินถ้าลื่นไปก็อันตรายเลยนะครับค่อยๆถลายถลายลงไปตรงนี้นะครับเป็นเจดีย์ทางพระพุทธศาสนาของทิเบตนะครับนี่ก็คือเจดีย์นะครับแต่ไม่มีคนเดินมาตรงนี้เลยนะผมให้ดูฝั่งนี้นะครับแต่มันอันตรายนะเนี่ยเป็นเหวเลยนะครับเราดูแค่ตรงนี้ก็พอนะเอาตรงนี้ตรงนี้ยืนได้โหไงดูความงามของธรรมชาติในต้ากูนี่นะครับโอ้โหมันสวยมากสวยจนบอกไม่ถูกสวยจนแบบโหอยากจะหยุดหายใจเลยครับและอากาศมันหนาวด้วยมาเที่ยวที่นี่ต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งนะครับในการต่อสู้กับความหนาวเย็นของสภาพอากาศนะครับ
ต็นท์ตรงเนี้ยเขาจะมีไว้ให้เราไปนั่งพักเติมความอุ่นได้นะครับผมเห็นเขาเขียนป้ายไว้อยู่ป่ะตรงนี้ผมก็พามาเดินแค่ตรงนี้แหละต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะว่ามันลื่นมากส่วนตรงนั้นก็มีเป็นจุดชมวิวอีกเหรอมีตู้โทรศัพท์สีชมพูนะครับไปให้ถ่ายรูปข้างล่างนั่นก็ลงไม่ได้อีกนะเนี่ยเดินเที่ยวได้ไกลมากๆนู่นตรงนี้นะครับเรียกว่าทะเลสาบแห่งน้ำตาดากูกลาเซียเป็นไงกันบ้างครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศชมอะไรที่มันเป็นความสวยระดับ 5A ของจีนบ้างนะครับผมเนี่ยก็ยืนมองวิวตรงนี้ได้สักพักแล้วนะครับถึงแม้อากาศมันจะหนาวนะแต่วิวเนี่ยทำให้ผมหายเหนื่อยเลยนะครับลืมความสูงไปเลยอ่ะโอ้สวยจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีคนไทยหลายๆคนนะครับที่ดูช่องผมเนี่ยอาจจะเคยมาแล้วเนาะถ้าคนที่เคยมาแล้วก็น่าจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นธงจีนแปะไว้นะครับอ๋อเนี่ยตรงนี้นะครับคือทางที่จะไปดูฐานน้ำแข็งนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเราต้องลงไปตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครไปนะครับอันตรายผมก็คงไม่ได้ไปครับให้ดูอยู่แถวๆนี้ก็พอนะถ้าเกิดอันตรายไปแล้วเดี๋ยวมันไม่คุ้มที่เราจะเสี่ยงนะครับสวยไหมเนี่ยโอ้โหภูเขาหิมะปกคลุมตลอดแนวเลยนะครับทุกคนดูสินี่เหรอครับด้านบนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเราก็ได้เวลากลับแล้วคุณที่เขาเป็นพนักงานเขาบอกว่าให้เราถอยหลังมารอตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะหยุดตัวรถเคเบิลคาร์ให้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศข้างบนกลาเซียดากูเนี่ยครับทานน้ำแข็งตากูตอนนี้เท้าผมแข็งไปหมดแล้วทุกคน อยากจะลงข้างล่างแย่แล้วครับออกซิเจนผมซื้อมานะใช้ไม่หมดครับเดี๋ยวเก็บไปใช้อีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปพื้นที่สูงอีกนะครับมีคนลงก็มีนะครับป่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้ลงละป่ะทางลงตรงนี้คือเสียวมากนี่ดูดิเราจะถึงแล้วนะสถานีอยู่ข้างล่างโอ้โหดูสภาพอากาศนะครับนี่ว้าวนั่นไงครับของเราสถานีอยู่ข้างล่างจะถึงแล้วเดี๋ยวลองมาสั่งข้าวก่อนผมเอาเป็นอันนี้เขามีสไปซี่บีฟข้าวอะไรมันเราสร้างไว้เป็นรูปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอ๋อโอเคนี่จะไหนอ๋อโอเคอืมโยอ่าโยโยอ่าอ่าอ๋อเออโอเคนี่โอเคได้แล้วครับอ๋อขายเป็นไม้อย่างนี้เดี๋ยวลองกินดูก่อนว่าเป็นยังไงน่ากรอบอร่อยเรามากินข้าวกับตะเกียบรสชาติแบบไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยครับซอสก็เป็นซอสเหมือนมะเขือเทศจางๆนะครับผมต้องเอามือจับไว้ที่แก้วนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันอุ่นตอนนี้ผมก็ยืนหารถอยู่นะครับด้านหน้านี่คือไม่มีรถเลยนะครับไม่มีแท็กซี่เลยปกติถ้าเกิดเป็นตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีรถรับส่งนะครับจะมายืนตามเนี่ยยืนตามทางออกทางเข้าเนี่ยแต่ที่นี่คือไม่มีเลยนะครับเงียบเชียบมากแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปสถานีรถทัวร์นะไปดูตั๋วรถอีกแล้วนะครับไปครับรถผมมาละไปครับเดี๋ยวให้เขาไปส่งที่ในเมืองตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเมืองแล้วนะครับพยายามหาตั๋วรถบัสไปที่เมืองนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานี
รถบัสเนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับก็ยังไงนะครับบล็อกวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับให้สนับสนุนผมโดยการ Subscribe ช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป Follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ